เศษ163ส่วน2566ถ้าสาวกิลจะเหนื่อยเบอร์นี้ขอไปขยี้บอสเองได้ไหมคะเล่ม4แรงเอบวกอารีนาที่ได้กลับบ้านตรงเวลากับต้องฝันสลายอีกครั้งเมื่อเธอได้รับตำแหน่งประชาสัมพันธ์ประจำงานประลองยุทธที่จะจัดขึ้นทุก4ปีต่อครั้งนรกแห่งงานล่วงเวลาได้รอเธออยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเธอกับเผลอทำของรางวัลเสียหายวิธีเดียวที่จะต้องกลบเกลื่อนได้ก็คือเธอต้องกลายเป็นผู้ชนะในการประลองจึงลงประลองร่วมกับกลุ่มดาบเงินแต่กลับต้องเผชิญกับผู้แหกกฎของกิลเมื่อที่วางแผนอะไรบางอย่างอยู่เนื้อเรื่องเล่มนี้จะเน้นที่เรื่องของลอที่เป็นจอมเวทของกลุ่มดาบเงินกับความสัมพันธ์ของนางเอกกับพระเอกที่พัฒนาขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวโดยรวมแล้วเนื้อเรื่องยังคงอ่านสนุกเปลี่ยนไปโฟกัสยังตัวละครที่เหลืออยู่ในกลุ่มแทนตัวละครอีกตัวที่ได้กล่าวถึงในเล่มที่แล้วถือว่าเป็นการแชร์บทให้ตัวละครอื่นได้มีบทบาทบ้างทำให้เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังไม่ลืมพัฒนาถึงความรู้สึกของพระเอกกับนางเอกทำให้ได้ลุ้นระทึกถึงความรักของตัวละครว่าจะมีบทสรุปเช่นไรประกอบกับความลับของเรื่องที่ค่อยๆเผยออกมาทีละนิดทำให้ความสนุกและชวนติดตามไม่ลดลงเลยครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปในมุมมืดของเมืองนักเก็บกวาดกำลังใช้ฟลามาเพลิงสีครามสังหารผู้แหกกฎของกินมืดก่อนเผยถึงใบหน้าออกมาคือลอนักเวทของดาบเงินในช่วงเวลาที่สงบสุขจากกลุ่มดาบเงินของเจดพระเอกแทงสามารถพิชิตดันเจียนและปราบบอสได้อย่างง่ายดายด้วยสกิลประสานของเขาประกอบกับอีก2สัปดาห์จะมีงานประลองยุทธในรอบ4ปีทำให้นักผจญภัยต่างมุ่งมั่นกับงานประลองมากกว่าจะรับเควสทั่วไปงานประชาสัมพันธ์อีฟูลเคาน์เตอร์ของอารีนานางเอกเพชรฆาตจึงลดน้อยลงจนสามารถเลิกงานและกลับบ้านได้ตรงเวลาแต่สิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คืออยู่ๆหัวหน้าประชาสัมพันธ์อีฟูกับมอบหมายให้เธอรับงานประชาสัมพันธ์ประจำงานประลองที่เป็นเหมือนกับนรกจนอารีนาต้องอยู่ทำงานล่วงเวลาอีกจนได้ในวันแรกมีนักผจญภัยที่มาสมัครโดยไม่รู้กฎระเบียบว่าต้องมีลายเซ็นและใบอนุญาตของสมาชิกทุกคนจึงจะสามารถสมัครได้ทำให้อารีนาต้องคอยอธิบายหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งตอนเย็นหลังจากที่กิลประชาสัมพันธ์ปิดเจดที่มาช่วยงานจึงได้เสนอไอเดียขึ้นมาก่อนช่วยเธอทำป้ายมากมายติดบอกนักผจญภัยที่จะมาสมัครให้ทราบตลอดทางเข้าจนถึงช่องรับสมัครของอารีนาซึ่งก็ช่วยลดภาระในการอธิบายของเธอและสามารถทำงานได้เร็วขึ้นอีกทั้งเวลาหลังเลิกงานเจดยังมาช่วยตรวจทานเอกสารที่นักผจญภัยเขียนผิดพลาดด้วยจึงทำให้งานในแต่ละวันผ่านไปด้วยดีในตอนเย็นระหว่างที่กำลังรอเจดมาช่วยงานอารีนาได้ไปดูของรางวัลผู้ชนะเลิศที่เป็นรูปปั้นเรลิกบริสุทธิ์ที่เป็นต้นเหตุให้เธอต้องทำงานล่วงเวลาจึงใช้นิ้วดีดหน้าผากมันจนคอหักอารีนาที่ตกใจได้แต่เอากาวติดไว้ชั่วคราวและเพื่อกลบเกลื่อนไม่ให้ใครรู้ว่าของรางวัลได้รับความเสียหายจากฝีมือเธอพอเห็นเจดมาอารีนาจึงตัดสินใจเข้าร่วมประลองร่วมกับกลุ่มดาบเงินทำให้เขาสงสัยแต่อารีนาได้แต่กลบเกลื่อนไปว่าเธอชอบรูปปั้นนี้ก่อนจะรีบยิ้มให้กับเจดแล้วบีบมือเขาอย่างแรงพาไปทำงานเอกสารทันทีอารีนาที่ทำงานล่วงเวลากับเจดได้พูดถึงการมาทำงานล่วงเวลาในวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันหยุดคนเดียวว่าสามารถมีสมาธิกับการทำงานได้ตลอดทั้งวันช่างเหมือนสวงสวรรค์จริงๆก่อนจะตกใจที่คิดว่าการมาทำงานในวันหยุดคือสวงสวรรค์จึงรีบเปลี่ยนความคิดทันทีและยิ่งตกใจเมื่อเจดบอกว่าพรุ่งนี้ไม่สามารถมาช่วยงานได้เพราะมีงานด่วนเข้ามาแต่พอเจดบอกว่าเขาสามารถมาช่วยงานตอนกลางคืนได้เหมือนเดิมจึงทำให้ดวงตาของอารีนาเปล่งประกายอีกครั้งก่อนพูดออกมาว่า
ไม่คิดว่านายจะทำงานคิดว่าวันๆจะเอาแต่ตามสต๊อกฉันซะอีกเจ็บได้แต่ทำสายตาเหมือนอยากแย้งอะไรแต่อาลีหน้าเงินเฉยและเริ่มทำงานเจ็ดกับกลุ่มดาบเงินที่รับหน้าที่ไปตรวจสอบทุ่งอัลทาโน่ที่มีมอนสเตอร์มากมายปรากฏตัวมาพบเหล่านักผจญภัยที่กำลังโดนฝูงและกูฟโจมตีเขาจึงใช้สกิลแฮสเทิร์นแสงมนตราลวงใจดึงพวกมันมาที่ตัวเองแล้วให้รอใช้เวทสเฟราลูกบอลเพลิงกับซิกรุสระดับเหนือมนุษย์สกิลอาซินุสคนขล่าวผู้เพิ่มพูนไร้จุดจบที่เป็นสกิลวงกว้างสร้างเสาเพลิงเผาผลาญฝูงแบล็กกูฟไปจนหมดสิ้นก่อนพยายามควบคุมซิกรุสสกิลอาซินุสให้หยุดลงพวกเจดได้พบถึงผลึกแก้วสีฟ้าที่คล้ายคริสตัลเกตที่เรียกพวกสัตว์อสูรมาเจดจึงทำลายมันก่อนจะกลับอาลีนาที่ทำงานอยู่ที่เกียร์ประชาสัมพันธ์อดรู้สึกเหงาไม่ได้ที่ต้องอยู่คนเดียวเมื่อไม่มีเจดอยู่ช่วยงานเหมือนทุกครั้งเจดไปสำนักงานใหญ่กินนักผจญภัยเพื่อรายงานให้กับเกลนกิลมาสเตอร์ทราบจึงทราบว่าเกลนคิดจะไปยังกินมืดเพื่อถามร่องรอยของมหาปราชญ์ฟิลลี่เลขาและองครักษ์ของเกลนจึงตามไปด้วยเพราะเกลนในยามนี้เหลือแขนเพียงข้างเดียวเกลนจึงฝากเจดช่วยดูแลกิลนักผจญภัยในช่วงที่เขาไม่อยู่ซึ่งเจดก็รับปากเจดฝึกใช้สกิลประสานกับลอแต่ไม่สำเร็จจนทั้งสองหมดแรงรูรูริฮีลเลอร์ของดาบเงินจึงได้นำยาฟื้นฟูสุดพิเศษที่ช่วยลดอาการเหนื่อยล้าจากการใช้สกิลมาให้ดื่มแต่จากสีและกลิ่นของมันทำให้เจดคลานหนีทันทีส่วนลอที่หนีไม่ทันกับเจอรูรูริจับกรอกยาฟื้นฟูลงไปจนกรีดร้องดังก้องไปทั่วลานฝึกซ้อมลอที่สงสัยถึงผลึกสีฟ้าที่คล้ายคริสตัลเกตที่เป็นประตูที่อนุญาตให้มอนสเตอร์ผ่านได้แทนมนุษย์ว่าน่าจะเป็นศาสตร์ต้องห้ามของกิลมืดเขาจึงได้ไปหากาโดที่เป็นคนรู้จักก่อนทราบว่ากิลมืดตอนนี้มีปัญหาจากผู้แหกกฎมากมายหลายคนอยู่พอหมดเวลาสมัครอารีนาได้นำเอกสารของนักผจญภัยที่ลงประลองไปส่งสำนักงานใหญ่แต่ระหว่างกลับเธอได้พบนักผจญภัยกำลังมุงดูเจดที่กำลังฝึกใช้สกิลประสานอยู่ทำให้นักผจญภัยที่เห็นรับรู้ได้ถึงความยากลำบากของเจดที่ฝึกฝนอย่างหนักจนเลือดไหลเมื่อคลายสกิลออกถึงกับคุกเข่าจมกองเลือดบางคนชื่นชมเขาบางคนที่คิดลงประลองเล่นๆก็คิดจะถอนตัวแต่กลับทำเอาส่วนลึกในหัวใจของอาลีนารู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาในทันใดพอถึงวันประลองอาลีนาได้พบไลล่ารุ่นน้องประชาสัมพันธ์มาเชียร์เพชรฆาตด้วยชุดที่จัดเต็มผูกผ้าคาดหน้าผากมีข้อความว่าเพชรฆาตคือชีวิตจนผู้คนตกใจก่อนอาลีนาจะแยกตัวไปเพื่อปลอมตัวเตรียมการประลองส่วนไลล่ากับยิ้มออกมาพลางเผยว่าจริงๆเธอที่เป็นเทพมารเป็นคนทำให้ของรางวัลเสียหายเพื่อให้อาลีนาลงประลองเองเพราะอยากให้อาลีนาช่วยฆ่าเทพมารให้การประลองรอบแรกอาลีนาที่ไม่สนใจคู่ต่อสู้กำลังพูดอะไรหรือเคยอยู่กลุ่มดาบเงินของเจดมาก่อนเธอจัดการซัดอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วทันทีก่อนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปลอที่เห็นถึงนักผจญภัยที่ลงสมัครคนเดียวในคู่ต่อไปใช้ฟลาม่าที่เป็นศาสตร์ลับของกิลมืดเอาชนะคู่แข่งได้จึงตกใจเพราะกิลมืดห้ามเปิดเผยถึงศาสตร์ลับนี้และยิ่งตกใจยิ่งกว่าเมื่อนักผจญภัยคนนั้นได้เปลี่ยนใบหน้ากลับมาเป็นกาโดก่อนจะหายตัวไปในรอบสองพวกอาลีนาต้องประลองกับกอสที่ลงประลองคนเดียวแต่กอสกับเอารูปปั้นเรลิกบริสุทธิ์ที่เป็นของรางวัลออกมา2อันพร้อมทั้งแสดงฟลามาออกมาแล้วให้อาลีนาเลือกว่าอันไหนเป็นของจริงถ้าเลือกผิดเขาจะเผยความลับของรูปปั้นนี้ทำให้อาลีนาตกใจเพราะกลัวความลับที่เธอทำมันคอหักจะแตกแต่เมื่ออาลีนาเลือกได้ถูกกอสจึงคิดจะหนีไปอาลีนาจึงฉวยจังหวะนี้ใช้วอร์แฮมเมอร์โจมตีใส่ทำให้กอสต้องยกรูปปั้นขึ้นมารับจนรูปปั้นแตกไปเป็นการทำลายหลักฐานที่เธอทำมันหัก
แต่กับเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงคือกับมีเควสเบื้องหลังปรากฏขึ้นเจดได้เข้ามาจับตัวอาลีนาที่กำลังจะโดนย้ายไปที่อื่นไว้ทำให้อาลีนาและเจดถูกย้ายไปยังดันเจียนลับพร้อมกับกอสในดันเจียนลับพวกอาลีนาได้พบเทพมารคนหนึ่งกอสสั่งให้เทพมารฆ่าพวกอาลีนาแต่เทพมารปฏิเสธทั้งบอกว่าพวกตนที่เคยเป็นมนุษย์มีหน้าที่ช่วยมนุษย์เท่านั้นมีแค่เทพมารที่ฆ่ามนุษย์จะคลุ้มคลั่งจึงอยากให้อาลีนาช่วยฆ่าตนก่อนที่จะฆ่ามนุษย์แต่ในระหว่างที่อาลีนาลังเลกาโดได้โผล่มาใช้ฟลามาฆ่าเทพมารพร้อมทั้งชิงแกนเทพมารไปแล้วใช้ผลึกสีฟ้าหายตัวไปพร้อมกับเจดกาโดกับเจดได้กลับไปที่ลานประลองอีกครั้งกาโดได้กินแกนเทพมารเข้าไปทำให้มีพลังมากขึ้นแต่ไม่โดนแกนเทพมารควบคุมเขาที่ต้องการประกาศความยิ่งใหญ่ของเวทมนต์ให้ทุกคนรู้จึงใช้ฟลามาขนาดยักษ์จะเผาผลาญทุกคนในลานประลองเจดจึงได้แต่ใช้สกิลประสานเพื่อรับการโจมตีของฟลามาขนาดยักษ์แต่กลับโดนกาโดโจมตีใส่จนได้รับบาดเจ็บล้มลงไปแทนกาโดเหยียบใบหน้าเจดเป็นการประกาศให้ทุกคนรู้ถึงความสุดยอดของเวทมนต์ที่อยู่เหนือสกิลที่ผู้ใช้เวทมักโดนผู้ใช้สกิลดูถูกเสมอกาโดยังมุ่งเป้าหมายไปที่ลออีกคนเพราะเขาเคยเป็นผู้ใช้เวทของกิลมืดแต่พอมีสกิลได้ถอนตัวแถมยังไม่โดนลบความทรงจำแลกกับการทำหน้าที่นักกวาดล้างกำจัดผู้แหกกฎของกิลแต่เมื่อเห็นลอไม่ยอมใช้ซิกรูสสกิลอาซินูสที่ไม่สามารถควบคุมได้จึงไม่สามารถใช้ในที่แคบหรือดันเจียนได้กาโดจึงได้พุ่งเข้าไปจับตัวรูรูรีที่กำลังรักษาเจ็บหมายจะทำร้ายเธอลอจึงยอมใช้ฟลาม่าร่วมกับซิกรูสสกิลอาซินูสจนสามารถควบคุมมันได้ใช้ไฟสีฟ้าพุ่งไปโจมตีได้ตามใจแต่ก็โดนฟลาม่าขนาดยักษ์ของกาโดทำลายแถมเขายังโดนทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บไปทำให้รูรูริต้องใช้สกิลรักษาเขาอีกคนอาลีนาที่มุ่งหน้ามายังลานประลองเจอกอสมาขวางเธอจึงใช้วอร์แฮมเมอร์ซัดกอสกระเด็นไปก่อนไปถึงลานประลองพบพวกเจดที่ได้รับบาดเจ็บแต่พอใช้วอร์แฮมเมอร์โจมตีใส่กาโดกับเจอกาโดใช้ศาสตร์ต้องห้ามอันเชิญนาคาต้องสาปที่มาจากความแค้นของผู้ใช้เวทมากมายที่ตายไปด้วยความโกรธแค้นผู้ใช้สกิลมาผนึกสกิลของเธอไว้ทำให้ไม่สามารถใช้สกิลได้กาโดยังดูถูกเจดที่พยายามฝึกฝนสกิลประสานเพื่อโค่นเทพมารและใช้ฟลามาโจมตีมายังอาลีนาหมายจะทำร้ายเธอด้วยพออาลีนาไม่สามารถใช้สกิลได้ก็ไม่แตกต่างจากหญิงสาวธรรมดาแต่เจดที่บาดเจ็บกับลุกขึ้นมาใช้โล่สีขาวมาปกป้องอาลีนาไว้ก่อนจะใช้สกิลประสานกับลอเปลี่ยนฟลามากลายเป็นดาบพุ่งไปทำลายนาคาต้องสาปเมื่อนาคาต้องสาปโดนทำลายอาลีนาจึงใช้ดีอาสกิลระดับพระเจ้าเรียกวอร์แฮมเมอร์ซัดกาโดจนกระเด็นพร้อมทั้งบอกว่าทั้งที่งานล่วงเวลาไม่มีใครยอมมาช่วยทั้งที่งานไม่ลดลงสักหน่อยแค่มีคนบอกจะช่วยแค่มีใครบางคนมาทำงานด้วยกันช่วยให้ผ่อนคลายลงมากแค่ไหนทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ว่าเจดจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งตานี่ไปจากเธอแน่และยังบอกว่าที่เจดพยายามไม่ใช่เพราะต้องการโค่นเทพมารแต่ทำเพื่อเธอต่างหากก่อนจะทุบใส่แกนกลางเทพมารจนร่างของกาโดสลายไปเจดรู้สึกดีใจแต่กลับไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่เพราะรู้สึกเหมือนอาลีนาจะประทับใจในความสามารถในการทำงานของเขาลอกับรูรูริจึงช่วยปลอบว่าอย่างน้อยความรู้สึกของเขาก็สื่อไปถึงอาลีนาแล้วอาลีนาได้มาบ่นกับเจดที่นอนกองกับพื้นด้วยความไม่พอใจว่าพอคาดสายตาก็ปางตายอีกแล้วเจดจึงได้แต่ตอบไปว่ายังไม่ตายหรอกนะเพราะงั้นยกโทษให้ด้วยเถอะแต่เซฟาหัวหน้ากิลมืดได้ปรากฏตัวมาเพราะลอได้ใช้ฟลาม่าต่อหน้าทุกคนลอจึงขอให้แค่ฆ่าเขาคนเดียวก็พอแต่เซฟาบอกจะต้องลบความทรงจำของทุกคนด้วย
ในขณะที่ลอยยินยอมที่จะให้ลบความทรงจำของเขาไปแต่ทุกคนกับไม่ยินยอมอาลีน่าบอกแค่จัดการกับเซฟาได้ก็พอแล้วใช่ไหมแต่ก่อนจะต่อสู้เซฟาได้เสนอจะปล่อยลอและไม่ลบความทรงจำของทุกคนโดยลอจะต้องทำงานให้กับกิมมืดไล่ล่าผู้แหกกฎต่อไปพร้อมกับเกรนและฟิลลี่ที่เดินทางกลับมาด้วยศาสตร์ลับของเซฟาอาลีน่าได้เอาโพชั่นไปเยี่ยมเจดที่กำลังรักษาตัวอยู่ทำเอาเจดถึงกับตกตะลึงแต่อาลีน่าที่เขินเขินกับบอกว่าแค่เอาโพชั่นที่เหลือมาให้เขาจึงบอกจะเก็บรักษาไว้อย่างดีก่อนเอารูปปั้นที่เป็นรางวัลซึ่งโดนทุบแตกมาประกอบกันแล้วมอบให้กับอาลีน่าเพราะคิดว่าเธออยากได้อาลีน่าจึงรับมันไว้เพราะไม่งั้นจะดูผิดปกติและอีกอย่างคืออยากรับความรู้สึกของเจดด้วยแต่ตอนจะกลับเกรนได้มาบอกกับทุกคนว่ามหาปราชญ์ได้อาศัยกินมืดช่วยปลอมตัวไปเป็นนักผจญภัยและได้เสียชีวิตไปแล้วและบอกถึงหมู่บ้านที่มหาปราชญ์ไปอาศัยอยู่คือหมู่บ้านฟีลัวทำให้อาลีน่าตกใจเพราะมันเป็นบ้านเกิดของเธอก่อนจะได้ยินชื่อของนักผจญภัยที่มหาปราชญ์ปลอมตัวคือชราวพิเศษหนึ่งลอที่เห็นเจดกำลังซ่อมรูปปั้นที่เป็นของรางวัลถึงกับบอกออกไปว่าจริงๆอาลีน่าไม่น่าจะอยากได้รูปปั้นหรอกเจดจึงโยนหัวที่ขาดของรูปปั้นให้ลอดูลอที่เห็นกาวที่ติดอยู่บริเวณคอรูปปั้นจึงเข้าใจอะไรก่อนจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องซ่อมก็ได้ไม่ใช่หรือแต่เจดกับบอกว่ารูปปั้นมันเป็นเรลิกมูลค่าสูงใครเก็บไปจะลำบากมีแต่ทำแบบนี้จึงปลอดภัยที่สุดที่เศษสองอาลีน่าที่ต้องมาทำงานในวันหยุดบ่นออกมาว่าอยากให้มีคุณพูดมาช่วยจังก่อนจะเผลอหลับไปเจดที่มาพบอาลีน่าหลับอยู่จึงเอาผ้าห่มมาคลุมให้กับเธอแล้วช่วยทำงานที่เหลือแทนพิเศษสามลอที่แอบเห็นรูรูริกับเชอรี่นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องของกินนักผจญภัยกำลังผสมยาฟื้นฟูสูตรพิเศษเวอร์ชั่น2ที่มีส่วนผสมอันตรายมากมายจนสำเร็จแต่พอรูรูริดื่มลงไปกับสลบไปทันทีพอฟื้นขึ้นมารูรูริก็รู้สึกสับสนถึงรสชาติของมันแต่เชอรี่ให้กำลังใจว่าไม่เป็นไรเขาว่ายาดีมักมีรสขมยิ่งขมก็ยิ่งดีรูรูริจึงจะนำมาให้ลอทานลอจึงกะจะออกไปห้ามแต่พอได้ยินรูรูริบอกว่าลอไม่ค่อยพึ่งพาคนอื่นไม่ขอความช่วยเหลือด้วยเธอจึงอยากเป็นกำลังให้กับเขาอย่างน้อยให้เขามาพึ่งพาเรื่องการรักษาให้ได้ทำให้ลอเปลี่ยนใจไม่ห้ามเธอและกลับไปที่ห้องเพื่อรอรูรูรินำยามาให้ดื่มแทน